ว่าพวกเราเนี่ยใช้คำนี้ได้ครับเช้าวันที่17หลังจากดูเทเลอร์ Spider-Man No Way Home ตัวที่2แล้วทุกคนก็เป็นบ้ากันไปหมดเลยครับแม่แต่ละอย่างที่ปล่อยออกมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการต่อยมวยนะครับคงต้องบอกว่ามันเป็นหมัดชุดใหญ่กันเลยทีเดียวมีการปล่อยทีเด็ดต่างๆออกมามากมายก่ายกองครับมาคุยกันดีกว่าครับว่าในตัวอย่างใหม่นี้มันบอกอะไรใหม่ๆกับเราบ้างคลิปนี้จะพูดถึงข้อมูลที่มีอยู่ในมือนะครับไม่นำข่าวลือต่างๆที่ค่อนข้างเป็นการสปอยแบบร้ายแรงมาพูดถึงเลยแล้วก็พวกเรื่องราวต่างๆที่ไม่ได้มาจากทางออฟฟิเชียลเนี่ยก็ต้องขอหลบนิดนึงแล้วกันนะครับผมเนี่ยยังอยากดูหนังให้สนุกอยู่เอาละครับอย่าเสียเวลากันดีกว่ามาว่ากันถึงเนื้อหาในตัวเทรลเลอร์กันหน่อยต้องบอกว่าเป็นการโชว์ของเหล่าตัวร้ายอย่างแท้จริงครับดร. Octopus, Green Goblin, Electro, Sandman, Lizard Man ทุกอย่างที่ลือกันก่อนหน้านี้ก็เรียกว่ามากันหมดครับประเด็นแรกที่จะพูดถึงเนี่ยต้องขอยกให้ฉากนี้ในเทรลเลอร์ครับที่หมอแปลกนั้นพูดในซับไทยเขาจะพูดประมาณว่ามันเป็นชะตากรรมแต่จากที่ฟังแล้วเนี่ยเขาน่าจะพูดว่า is their fate ที่แปลว่ามันเป็นชะตากรรมของพวกเขามากกว่าครับแล้วตรงจุดนี้เนี่ยมันสำคัญยังไงผมจะขอย้อนกลับไปอย่างคลิปของช่องตัวเองอันที่แล้วแล้วกันครับที่มีทฤษฎีที่คาดเดาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน Spider-Man No Way Home และในตัวอย่างใหม่นี้ครับมันก็ค่อนข้างยืนยันว่ามันอาจจะเกิดขึ้นมากจริงๆสาเหตุที่ว่าทำไมทั้ง2ตัวละครนี้ถึงต้องมาเผชิญหน้ากันเองใครจำไม่ได้เนี่ยจะขอทบทวนสั้นๆแล้วกันครับปีเตอร์เนี่ยต้องการให้พ่อหมอใช้เวทมนต์ลบความทรงจำที่ว่าเขาคือ Spider-Man ของทุกคนออกไปเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้เหล่าตัวร้ายจากจักรวาลอื่นๆนั้นหลุดเข้ามาในโลกของสไปเดอร์แมนอย่างที่เราเห็นกันนั่นแหละครับซึ่งนั่นก็เลยเป็นหน้าที่ของปีเตอร์และด็อกเตอร์สเตรนจ์ครับที่ต้องมาเก็บกวาดเหล่าร้ายและส่งพวกเขากลับไปยังโลกเดิมเห็นกล่องที่หมอแปลกถือเดินไปมานั่นไหมครับในทฤษฎีเขาบอกว่ามันคือกล่องที่เอาไว้จับพวกเหล่าร้ายเอาไว้ในนั้นหลังจากที่สู้เสร็จแล้วแต่ว่าปีเตอร์ครับถูกเป่าหัวโดยไวรัสคนสุดท้ายที่ยังไม่ถูกจับนั่นก็คือกรีนกอบลินครับเขาบอกว่าพวกเขาที่ถูกดึงมาที่โลกนี้เนี่ยเขาจำอะไรไม่ได้เลยนอกจากสไปเดอร์แมนและจำได้เพียงอย่างเดียวว่าหากกลับไปโลกเดิมแล้วพวกเขาจะต้องตายปีเตอร์รู้ดังนี้จึงพยายามจะช่วยเหล่าร้ายทุกคนเอาไว้ครับแต่แน่นอนครับว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์นั้นไม่เห็นด้วยก็เลยเป็นที่มาของความขัดแย้งของไอ้แมงมุมและพ่อมดแห่งมาร์เวลนั่นเองครับรวมไปถึงที่มาของประโยค is their fate มันเป็นชะตากรรมของพวกเขาด้วยนั่นเองครับประเด็นต่อมาก็น่าจะเป็นประเด็นที่ร้อนแรงเลยทีเดียวครับเป็นสิ่งที่หลายๆคนนั้นสงสัยและก็อยากจะให้มันนั้นเกิดขึ้นจริงในหนังภาคนี้นั่นก็คือการรวมตัวของสไปเดอร์แมนจาก3จักรวาลครับแล้วในเทรลเลอร์นี้นั้นมีเบาะแสอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองมาดูกันครับไล่ตั้งแต่ฉากการไล่ล่าของด็อกเตอร์ออคโทปัสที่จับสไปเดอร์แมนได้แต่ว่าพอเห็นหน้าแล้วกลับบอกว่านายไม่ใช่ปีเตอร์พาร์เกอร์นี่อย่างน้อยก็ไม่ใช่คนเดียวกับที่เขาเคยรู้จักนี่คือจุดแรกครับอีกจุดหนึ่งก็คือฉากนี้ครับการเผชิญหน้าของสไปดี้และไวไลท์ทั้ง3ไล่ตั้งแต่ด้านบนเลยนะครับอิเล็กโทรแซนแมนและลิซาร์ดแมนครับเห็นไหมครับว่าจำนวนคู่ต่อสู้และท่าทางต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยบาลานซ์กันสักเท่าไหร่แล้ว2ตัวที่เหลือเนี่ยมันเป็นใครกันแน่ล่ะเขากำลังสู้กับใครกันอยู่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นสไปเดอร์แมนของโทบี้และแอนดรูว์ครับที่พวกเขาเนี่ยจะมาช่วยน้องทอมต่อสู้หรือเปล่าในฉากนี้ซึ่งก็เป็นไปได้นะครับแต่ส่วนตัวแล้วคิดว่าไม่น่าใช่ครับก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเราก็สงสัยเหมือนกับทุกคนนั่นแหละครับว่า No Way Home เนี่ยจะมีสไปเดอร์แมน3คนออกมาจริงๆหรือเปล่ากระแสมันแรงเหลือเกินครับซึ่งประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าตัวมาร์เวลก็รู้กระแสนี้เหมือนกันแล้วตัวพวกเขาเองเนี่ยก็ชอบปั่นมากๆด้วยใช่ไหมล่ะครับเป็นไปได้แหละครับที่มาร์เวลที่ขึ้นชื่อเรื่องการเก็บความลับมาตลอดเนี่ยจะอยากปล่อยตัวเทรลเลอร์ที่สปอยขั้นรุนแรงถึงขนาดนี้แม้จะมีข่าวว่าทางสตูดิโอนั้นขัดแย้งกับเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างโซนี่เรื่องการสื่อสารอยู่ก็ตามครับแต่ถึงยังไงตัวอย่าง Official ที่ออกมานั้นมันก็ย่อมต้องได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายอย่างแน่นอนอยู่แล้วจริงไหมครับฉากนี้เนี่ยมันโจ่งแจ้งเกินไปครับการลบสไปเดอร์แมน2คนออกจากฉากประหลาดๆนี่เนี่ยไม่สามารถหยุดทุกคนจากการเชื่อมโยงไปถึงสไปเดอร์แมนได้จริงไหมล่ะครับสิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันก็คือมันน่าจะเป็นทริคของ Marvel มากกว่าจำหนังเก่าๆจำตัวอย่างเก่าๆของ Marvel ได้ไหมล่ะครับเราเคยโดนหลอกโดนเทรลเลอร์หลอกมาแล้วกี่รอบก็ไม่รู้ฉากนี้เนี่ยมันดูออกง่ายจนเกินไปครับผมไม่คิดว่ามาร์เวลจะพลาดง่ายขนาดนั้นน่าจะเป็นการปั่นกับกระแสสไปเดอร์แมน3คนมากกว่าครับแล้วก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับผมก็คิดว่าภาคนี้เนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นสไปเดอร์แมน3คนแน่ๆนั่นแหละแต่ไม่ใช่ต้นเรื่องหรือว่ากลางเรื่องครับแล้วก็ไม่ได้โผล่มาในฉากนี้ด้วยแต่จะเป็นตอนไหนเนี่ยก็ต้องลองไปดูแล้วกันครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปตามทฤษฎีที่ผมเล่ามาทั้งหมดนั้น2คนที่ถูกลบหายไปล่ะพวกเขาเป็นใคร
คนแรกที่ผมคิดว่าน่าจะใช่ก็น่าจะเป็นด็อกเตอร์ออคโทปัสครับในเทเลอร์นั้นเผยเห็นความสัมพันธ์ของพี่ปลาหมึกแขนกลกับปีเตอร์ปาร์เกอร์คนใหม่นี้ในทางที่ดีครับอย่างน้อยพวกเขาก็สามารถพูดคุยกันได้ด็อกเตอร์ออคโทปัสคนนี้ไม่ได้แค้นเคืองอะไรปีเตอร์ในจักรวาลนี้เป็นไปได้ไหมครับว่าทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างน้อยก็ชั่วคราวครับซึ่งผมก็จะขอวางด็อกเตอร์เขาไว้ตรงนี้นะครับอีกตัวนึงที่ผมคิดไว้และหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าผมเพอร์เจอร์ก็เป็นได้แต่คิดแบบนี้จริงๆนะครับนั่นก็คือวีนอมนั่นเองครับใช่ครับวีนอมของเอ็ดดี้บร็อกหรือว่าทอมฮาร์ดีนั่นแหละครับซึ่งก็ไม่มีหลักฐานใดๆมาอ้างอิงด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะขออธิบายว่าทำไมถึงคิดแบบนั้นย้อนกลับไปที่กลยุทธ์ของมาร์เวลที่ชอบเล่นกับกระแสโซเชียลครับเล่นกับข่าวลือในเทเลอร์นี้สตูดิโอจงใจอย่างเห็นได้ชัดครับที่จะให้คนดูนั้นเชื่อมประเด็นหนังเข้ากับสไปเดอร์แมนทั้ง3คนซึ่งมันก็ผิดวิสัยของทางค่ายครับผมคิดว่ามาร์เวลน่าจะต้องการเบี่ยงความสนใจของคนดูมากกว่าเพื่อเก็บซ่อนไม้เด็ดที่แท้จริงเอาไว้นำไปสู่คำถามที่ว่าแล้วมันคืออะไรล่ะที่มันถูกซ่อนเอาไว้อะไรล่ะที่มันจะน่าตื่นเต้นพอๆกับการมีสไปเดอร์แมนถึง3คนตัวละครไหนที่จะทำให้ทุกคนนั้นร้องว้าวได้ในหัวผมมีแค่นี้จริงๆครับนั่นก็คือเวนอมนั่นเองเป็นเขาเท่านั้นนั่นแหละครับที่จะคู่ควรให้มาเวลลงทุนทำอะไรแบบนี้นี่น่าจะเป็นการเชื่อมจักรวาลของไอ้แมงมุมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแต่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยยังไงก็ต้องไปลองติดตามดูแล้วกันครับคำถามต่อมาก็คือแล้วจะมีสไปเดอร์แมน3ตัวใน No Way Home ไหมประเด็นแล้วแรงตรงนี้เนี่ยในความคิดของผมก็อย่างที่บอกไปครับณเวลานี้ผมคิดว่าพวกเขามาแน่ในภาคนี้ครับแต่เป็นในรูปแบบที่เราจะคาดไม่ถึงจากแหล่งข่าวต่างๆที่ตามมาครับผมคิดว่า No Way Home เนี่ยน่าจะเชื่อมไปอย่างหนังเดี่ยวของ Doctor Strange ภาค2ที่ชื่อว่า In the Multiverse of Madness ด้วยนั่นเองครับเป็นไปได้ไหมว่า Spider-Man ทั้ง3คนนั้นจะโผล่มาในช่วงท้ายของ No Way Home อาจจะเป็น End Credit เลยก็ได้ครับและเชื่อมต่อไปมีบทบาทสำคัญในหมอแปลกภาคที่2ครับผมคิดว่ารูปแบบนี้ก็เป็นไปได้เอาจริงๆนะครับหลังจากดูตัวอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นไปได้หลายแบบเลยแหละสิ่งที่ผมคิดมาทั้งหมดพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะผิดทั้งหมดเลยก็ได้ครับโทบี้และแอนดรูว์อาจจะมาตั้งแต่ช่วงแรกของ No Way Home เลยก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งสาเหตุก็มาจากฉากในเทเลอร์2นั่นแหละครับผมแหม่งๆอยู่ในใจว่าฉากที่แมรี่เจนล่วงลงไปนั่นแหละครับมือสไปเดอร์แมนที่เอื้อมมาคว้าเธอเนี่ยมันอาจจะเป็นของปีเตอร์คนอื่นหรือเปล่ามันใช่ของทอมแน่หรือเปล่าครับอันนี้ก็ชวนคิดเหมือนกันครับหรือว่าในฉากนั้นครับก็เป็นมือของทอมจริงๆนั่นแหละแต่ว่าเป็นแอนดรูว์กาฟิลด์ที่โหนใยมาแล้วก็รับแมรี่เจนเอาไว้หันมาพูดหล่อๆว่าอย่าทำผิดพลาดเหมือนกับที่ฉันเคยทำแม่มันจะเท่มากเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนั้นแต่ก็นั่นแหละครับดูตัวอย่างนี้แล้วเนี่ยแทบจะเป็นไบโพล่ากันเลยทีเดียวอันนู้นก็เป็นไปได้อันนี้ก็เป็นไปได้หลากหลายทางเหลือเกินครับระยะเวลาเดือนกว่าๆที่เหลือก่อนหนังจะเข้าฉายเนี่ยมันยาวนานเหลือเกินครับอดใจรอไปด้วยกันแล้วกันครับผมเนี่ยจะไม่ยอมลงแดงคนเดียวแน่นอนครับก็จบไปแล้วครับกับช่วงเดาก่อนดูของมีมูฟวี่ทั้งหมดนี้เป็นแค่การมโนเล่นๆของพวกเราอีกเช่นเคยครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะถูกหรือผิดลองฟังกันเล่นๆเอาสนุกๆแล้วกันครับเนื้อหาทั้งหมดที่เตรียมมาก็คงหมดเท่านี้แล้วแต่ว่าก่อนจะลงคลิปเนี่ยผมดันได้รับข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ No Way Home มาซึ่งก็ต้องบอกว่าที่ไม่พูดถึงมันในต้นคลิปก็เพราะว่ามันสปอยค่อนข้างหนักครับหนักจนผมคิดว่ามันค่อนข้างจะหมดความน่าค้นหาของหนังไปเลยแล้วกันแถมหลีกเลี่ยงไม่ได้ซะด้วยครับซึ่งผมจะให้ตัวเลือกนะครับโดยจะพูดถึงมันหลังจากที่ผมปิดคลิปนี้แล้วใครไม่อยากฟังก็ปิดคลิปตอนนี้ได้เลยครับแล้วค่อยไปเจอกันในวันที่23ธันวาคมกับ Spider-Man No Way Home แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากฟังเอาละครับในเมื่อทุกคนเลือกที่จะฟังต่อไปผมก็จะขอเรียกว่ามันเป็นการหลุดสปอยจาก Official ก็แล้วกันครับผมค่อนข้างหงุดหงิดนะครับที่ Sony นั้นเลือกจะทำอะไรแบบนี้แล้วก็คิดว่ามันเป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกเขาเนี่ยขัดแย้งกับ Marvel ด้วยครับทุกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นในช่วง End Credit ของ Venom Let There Be Carnage ครับที่มันกำลังจะเข้าฉายในประเทศไทยนี่แหละครับข้อมูลนี้ผมไม่ได้ไปดูหนังเถื่อนมานะครับแต่ว่าได้ข้อมูลมาจากต่างประเทศที่ตัวหนังนั้นเข้าฉายไปแล้วมีการพูดถึง End Credit ตัวนี้ซึ่งมันก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือได้ครับเพราะว่าเป็นเพจ Official อย่าง Skillland กันเลยทีเดียวมันจะเป็นฉากที่ Eddie Brock นั้นอยู่ในห้องของตัวเองครับนอนดูทีวีตามปกติแล้วจู่ๆมันก็จะมีแสงวูบวาบครับทุกอย่างสั่นไหวราวกับเกิดแผ่นดินไหวก่อนที่ทุกอย่างมันจะหยุดลงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในทีวีนั้นมันเปลี่ยนไปแล้วครับมันกลายเป็นภาพของปีเตอร์ปาร์เกอร์ฉบับทอมฮอลแลนด์กำลังออกข่าวอยู่
เขากำลังถูกแชร์ว่าเป็นสไปเดอร์แมนคุณไหมครับมันดูน่าจะเป็นตอนจบของสไปเดอร์แมนภาคที่2มากเหลือเกินซึ่งภาพที่ผมมีโอกาสได้ดูเนี่ยก็ดูจะเป็นภาพแบบเดียวกันเลยนะครับซึ่งผมก็มีโอกาสได้เห็นภาพเหล่านั้นด้วยซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันเหมือนกันมากจริงๆครับฉากเอ็นเครดิตนี้ครับทำให้เรายืนยันได้เลยว่าวีนอมมาแน่นอนครับเขาโผล่มาแล้วใน MCU ดังนั้นอะไรที่เราต้องไปลุ้นใน Spider-Man No Way Home เนี่ยอย่างน้อยเรื่องของ Venom ก็ไม่ต้องลุ้นแล้วหรอกครับเพราะว่าเขาโผล่มาขนาดนี้ทุกอย่างมาชัดเจนมากว่าพวกเขาจะร่วมมือกันทำอะไรสักอย่างหรือต่อสู้กันแน่นอนครับซึ่งสาเหตุที่ผมเอามาเล่าให้ทุกคนฟังในช่วงท้ายเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอยากทุกคนเซ็งไปพร้อมๆกันนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเรานั้นเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วยังไงพวกเราทุกคนเนี่ยก็ต้องไปดู Venom ภาค2อยู่แล้วใช่มั้ยล่ะครับดังนั้นเอ็นเครดิตพวกเราก็ต้องดูอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่ามันโอเคที่จะพูดถึงครับแต่ก็ต้องขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเซ็งจริงๆครับที่โซนี่นั้นเลือกที่จะใส่เอ็นเครดิตแบบนี้มาในเวนอมภาค2มันเสียเสน่ห์ของความเซอร์ไพรส์ไปเลยแหละครับแต่ก็นั่นแหละครับบางทีพวกเรานั้นอาจจะแค่ถูกทั้งโซนี่แล้วก็มาเวลหลอกก็เป็นได้ครับยังไงก็คงต้องมองในแง่เดียวไว้แบบนี้แล้วกันครับเอาละครับลากันของจริงแล้วข้อมูลก็มีเท่านี้นี่แหละครับสำหรับวันนี้มีมูวี่ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ